วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาอัปเดตนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกของเราให้ฟังกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะแข่งกันได้แล้วนะคะจะเริ่มแมตช์แรกวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะคะแล้ววันนี้กิ๊บก็จะมาอัปเดตให้ว่าแต่ละทีมในไทยลีกเนี่ยทีมชาติเขาไปเล่นทีมไหนกันบ้างแล้วก็แต่ละทีมมีตัวผู้เล่นใครกันบ้างที่น่าจับตามองนะคะมาเริ่มที่ทีมแรกกันเลยค่ะสำหรับทีมแรกที่จะมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันก็คือทีมสมุทรปราการนะคะสำหรับทีมนี้ก็เป็นทีมน้องใหม่นะคะเพิ่งคัดมาจากโปรชาเลนจ์นะคะผ่านเข้ามาเล่นไทยแลนด์ลีกเป็นครั้งแรกนะคะส่วนมากนะคะนักกีฬาในทีมก็จะเป็นน้องๆจากเยาวชนนะคะที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเล่นลีกอาชีพเป็นครั้งแรกนะคะต้องฝากติดตามทีมน้องใหม่อย่างทีมสมุทรปราการด้วยนะคะว่าปีนี้นะคะผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่อย่างหนึ่งที่กิ๊บเห็นเลยก็คือในเรื่องของรูปร่างนะคะเป็นทีมที่มีรูปร่างสูงนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูค่ะสำหรับทีมที่2นะคะก็คือทีม RSUVC นะคะก็จะเป็นทีมที่รวมดาวรุ่งนะคะมีนักกีฬาที่เล่นนักเรียนไทยด้วยนะคะทีมนี้ก็น่าจับตามองค่ะสำหรับนักกีฬาทีม ISUVC ที่น่าจับตามองก็มีน้องเอิญค่ะหมายเลข7นี่นะคะสมัชยาลังบุปผาค่ะสำหรับน้องเอิญนะคะสมัชยาลังบุปผานะคะก็มีรายชื่อนะคะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติด้วยนะคะก็เลยเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองค่ะทีมที่3นะคะ Perfect VC ค่ะทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมรวมดาวรุ่งนะคะเป็นผู้เล่นจากชุดเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ17ปีแล้วก็รุ่นเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีผู้เล่นคนไหนที่น่าจับตามองกันบ้างค่ะสำหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองนะคะก็มีน้องเตยนะคะนัทธิมากรุบแก้วนะคะซึ่งมีรายชื่อเข้าเก็บตัวซ้อมกับแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นเซ็นสัญญากับสุพรีมชลบุรีนะคะแต่ในฤดูกาลนี้ก็เป็นการใช้สัญญายืมตัวค่ะมาเล่นให้กับทีม Perfect VC ค่ะสำหรับทีมต่อไปค่ะขอนแก่น Star VC ต้องบอกว่าทีมนี้นะคะมีนักตบทีมชาติไทยและอดีตทีมชาติไทยหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีใครกันบ้างนะคะสำหรับคนแรกนะคะของทีมขอนแก่นสตาร์ที่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็น้องซันนี่นะคะเอ็มออนทานุสิทธิ์นะคะหมายเลข15น้องซันนี่ก็เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะคะนี่เคยเล่นด้วยกันกับพี่กิฟต์ด้วยนะน้องซันนี่เอ็มออนนะคะก็โชว์ผลงานได้ดีค่ะใน3เม็ดแรกนะคะที่แข่งส่วนคนที่2นะคะก็จะเป็นน้องเล็กกันนิกาทีประโชดค่ะน้องเล็กกันนิกาทีประโชดก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะคะอดีตทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเหมือนกันค่ะส่วนคนต่อไปก็คนนี้เลยค่ะน้องทิพย์นะคะแก้วกัลยากมุนทลาค่ะน้องทิพย์ก็เป็นอดีตทีมชาติไทยของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นลีกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทีม JT ก็ต้องบอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะค่ะแล้วก็มากลับมาโชว์ผลงานในไทยแลนด์ลีกของเราได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนคนต่อไปคนที่4นะคะน้องบะหมี่ถาวรไพพันธ์ชัยศรีค่ะสำหรับน้องบะหมี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเรื่องฝีไม้ลายมือก็รู้กันดีอยู่แล้วเนาะยังมีคนถัดไปค่ะก็คือหมายเลข7นะคะน้องแคทนะคะคัทธรีปิ่นสุวรรณนะคะน้องแคทนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะเคยติดชุดเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้นะคะด้วยก็ฝีไม้ลายมือไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่ารวมเหล่าทีมชาติเหมือนกันนะทีมนี้สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นผู้เล่นหมายเลข10นะคะพรทิพย์แสนตรงน้องปุ๋ยนะคะปุ๋ยพรทิพย์นี่ก็เคยติดเยาวชนทีมชาตินะคะเมื่อตอนที่อายุเล่นเยาวชนได้นะคะนี่ก็แล้วก็เคยเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะคะสำหรับน้องปุ๋ยพรทิพย์แสนตรงคนต่อไปก็เป็นผู้เล่นหมายเลข8หรือ9เนี่ยหมายเลข9นะคะพันนภาจันทร์พุกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นเยาวชนทีมชาติเหมือนกันค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็เป็นน้องตัวตบมือซ้ายของเรานะคะ
สุนิตราศรีบานนะคะก็คือน้องอุ้มนะคะมีรายชื่ อเก็บตัวทีมชาติชุดปัจจุบันด้วยนะสำหรับทีมที่5นะคะทีมนครนนทีบอร์ดแบนก็อย่างที่รู้กันนะคะทีมชาติแน่นทีมเหมือนกันค่ะมาเริ่มที่คนแรกนะคะน้องอุจุธารัตน์มนตรีพิลานะคะน้องอุก็เป็นผู้เล่นทีมชาตินะคะเคยติดทีมชาติมาเหมือนกันนะคะสำหรับน้องอุผลงานก็เล่นมายาวนานค่ะคนต่อมานะคะคือน้องไก่ค่ะวิมลรัตนพันธ์นะคะน้องไก่ก็จะใส่เบอร์5เล่นตำแหน่งบอลเร็วนะคะนี่ก็มีรายชื่อเข้ามาเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยของเรานะคะสำหรับน้องไก่นะคะสรีระสูงยาวดีมากนะคะ oh, no. ก็โชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็คนต่อมานะคะน้องไนท์ค่ะสาวภาสู่สุขเบอร์10นะคะก็เป็นอีกบอลเร็วอีก1คนนะคะที่ถูกเรียกเข้ามาเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติของเราเหมือนกันนะคะสำหรับน้องไนท์สาวภาสู่สุขนี่ก็เล่นชุด U17 นะคะแล้วก็คือรุ่นอายุเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ17ปีแล้วก็รุ่นอายุเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ20ปีด้วยนะคะ oh, แล้วก็ปีนี้ no. ก็ถูกเรียกเข้ามาเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติด้วยค่ะมาดูที่คนถัดไปกันบ้างนะคะว่ามีใครกันอีกนะครับว่าทีมนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะนี่ค่ะลิเบโร่นะคะน้องแบมจิดาพานาหัวหนองนะคะก็ถูกเรียกเข้ามาเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับน้องแบมนะคะคนต่อไปค่ะน้องกัตติกาแก้วพินค่ะน้องดาวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติของเราเหมือนกันนะคะสำหรับน้องดาวนะคะกัตติกาก็เป็นผู้เล่นที่โชว์ผลงานได้อย่างดีค่ะคนต่อมาทิชากรบุญเลิศค่ะผู้เล่นทีมชาติไทยนะคะของเรานะคะน้องตันตาลนะคะหรือในทีมก็เรียกกันตันน้อยตันน้อยนะคะแต่ตัวไม่น้อยเลยนะน้องตาลก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงค่ะแล้วก็คนต่อไปก็ทิชายาบุญเลิศค่ะตัวเซตพี่น้องกันกับน้องตาลนะคะน้องวุ้นนะคะก็เป็นทีมชาติไทยของเราเหมือนกันนะคะและคนสุดท้ายค่ะน่าจะจำกันได้ดีสำหรับน้องบีมนะคะพิมพิชยากกรำนะคะคงไม่ต้องบอกสรรพคุณของน้องบิมเนาะว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะเพราะว่าสมาชิกในทีมนี้แบบน่ากลัวมากอ่ะมาฟังน้องบิมกันได้ยินปะนครนนท์สู้ๆนะคะทุกคนฝากเชียร์นครนนท์ด้วยนะคะทะเลนจริงๆเลยค่ะน้องบิมของเราน่ารักเนาะสำหรับทีมโคราชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีผู้เล่นคนไหนกันบ้างนะคะก็คนแรกเลยก็น้องแป้งนะคะวณิชยาหลวงทองหลางนะคะก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยของเรานะคะที่เล่นให้กับนครราชสีมามายาวนานนะคะแล้วก็น้องแป้งก็เป็นคนโคราชด้วยเนาะเกิดที่โคราชบ้านอยู่โคราชด้วยนะคะคนต่อมาค่ะน้องยูนะคะยุพาสนิทกลางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมชาติของเราเหมือนกันนะคะที่เป็นคนโคราชเหมือนกันอันนี้บ้านเดียวกับพี่กิฟต์เลยนะต่อมาค่ะนกยูงนะนกยูงภาวนะนะคะนี่ก็เป็นดาวรุ่งนะคะที่มีรายชื่อถูกเรียกเข้าเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับน้องนกยูงนะคะก็เล่นให้โคราชปีที่แล้วก็เล่นให้โคราชนะคะมาดูที่คนถัดไปกันเลยค่ะสำหรับคนถัดไปน้องยุ้ยชิตพรกำลังมากนะคะก็สาวบอลเร็วรูปร่างสูงใหญ่นะคะเพิ่งย้ายทีมมาจากขอนแก่นสตาร์นะคะปีนี้เล่นให้กับโคราชนะคะเป็นอีกหนึ่งทีมชาติแล้วก็เป็นกำลังหลักให้กับโคราชในปีนี้นะคะสำหรับน้องยุ้ยหน้าบล็อกใหญ่โตมโหฬารมากคนต่อไปค่ะนุกนิกณัฐนิชาใจเสนนะคะสำหรับนุกนิกปีนี้ก็มาเป็นตัวเซตให้กับทีมชาติค่ะมีรายชื่อเข้าไปเก็บตัวร่วมกับแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับนุกนิกค่ะมาที่คนถัดไปเลยน้องสิริกรสิงสมนะคะลิเบโร่น้องใหม่ไฟแรงนะคะจากทีมโคราชนะคะนี่ก็มีรายชื่อเก็บตัวในแคมป์เหมือนกันนะคะสำหรับสิริกรส่วนคนนี้นะคะขาดไม่ได้ค่ะชัชชุออนโมกศรีนะคะน้องบุ๋มบิ๋มของเรานี่เองค่ะยังโชว์ผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับบุ๋มบิ๋มแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมโคราชค่ะก็ทีมโคราชก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะคะทีมชาติก็ไม่แพ้กันเหมือนกันเนาะสำหรับทีมที่7นะคะทีม Diamond Food VC นะคะทีมนี้ก็เริ่มด้วยทีมน้องกุลภาเตียมวงศานะคะก็เป็นตัวเซตทีมชาติของเรานะคะที่เล่นให้กับ Diamond Food นะคะเป็นคนแรกนะคะก็ตัวเซตหน้าสวยของเราหุ่นดีด้วยนะน้องกุลนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคนที่2กันค่ะว่าเป็นใครนะคะสำหรับ Diamond Food นะคะคนที่2นะคะน้องเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์นะคะน้องเดียนี่สาวโคราชนะเล่นตำแหน่งบอลเร็วค่ะนี่ก็เป็นอดีตทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะสำหรับน้องเดียจรัสพรนะคะคุณโคราชบ้านเองเด้นี่
ก็เล่นให้กับ Diamond Food เป็นปีที่2แล้วนะคะสำหรับน้องเดียคนต่อมาค่ะน้องนกนะคะวิรัญยุภานะคะน้องนกวิรัญยุภาอินจันนะคะน้องนกก็เป็นผู้เล่นที่ขึ้นมาจากชุดเยาวชนทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็มีรายชื่อเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาตินะคะสำหรับน้องนกของเรานะคะตัวสูงใหญ่ดีค่ะคนต่อมาเลยค่ะแม่แจ็คกี้ค่ะอมพรย่าผานะคะหรือแม่แจ็คของทุกๆคนนะคะแม่แจ็คของน้องสิงหาก็เล่นในตำแหน่งผู้เล่นบอลเร็วนะคะโชว์ฟอร์มได้สมคำล่ำลือเจ้าแม่ไหลหลังนะคะและลิเบโรอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับอูไรรัตเหลาแหลมนะคะก็มีรายชื่อเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะนี่นะคะน้องแล้วก็ลิเบโรนะคะทิกมอนช้างเขียวนี่ก็อดีตทีมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับน้องอ้อมทิคำพรนะคะผู้เล่นหมายเลข2ของ Diamond Food นะคะคนต่อไปค่ะธนชาสุขสดค่ะโมเมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นดาวรุ่งที่มีรายชื่อเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับน้องโมเมปีนี้ก็ย้ายสังกัดไปเล่นให้กับ Diamond Food ค่ะปีที่แล้วนี้เล่นให้กับ Supreme ชลบุรีนะคะก็โชว์ผลงานได้ดีค่ะได้ลงเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมนะคะเดี๋ยวมาดูผู้เล่นคนต่อไปกันเลยค่ะน้องเตยนะคะหัตถยาบำรุงสุขกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้เล่นทีมชาติไทยของเราห่างหายจากสนามไปนานแฟนๆถามถึงกันเยอะมากนะคะตอนนี้คงได้ดูน้องเตยเล่นกันอย่างเต็มอิ่มแล้วค่ะสำหรับน้องเตยเล่นให้ในนามของ Diamond Food แล้วก็พี่ปูนะคะมลิกากันทองอันนี้ไม่ต้องบอกว่าคุณภาพคับแก้วอยู่แล้วนะคะสำหรับพี่ปูมลิกานะคะก็เล่นให้กับ Diamond Food นะคะส่วนตำแหน่งการเล่นก็คงเป็นเหมือนเดิมสามารถยกเล่นได้ทุกตำแหน่งนะคะสำหรับพี่ปูของเรานะคะสารพัดประโยชน์อยู่แล้วเนาะพี่ปูเล่นมันทุกตำแหน่งค่ะครบหมดแล้วค่ะเหลือตัวเซตนะคะยังไม่เป็นค่ะและคนสุดท้ายค่ะพี่ออนนะคะออนอุมาสิทธิรักนะคะปืนใหญ่ของทีม Diamond Food ค่ะก็เป็นกำลังหลักตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมาจนถึงปีนี้นะคะพี่ออนก็ยังคงเล่นให้กับ Diamond Food ต่อค่ะสำหรับผู้เล่นเบอร์6ตำแหน่งหัวเสาของเรานะคะพี่ออนก็โชว์ผลงานได้ดีในทุกแมตช์นะคะที่แข่งมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับพี่ออนอุมาสิทธิรักค่ะมาถึงทีมสุดท้ายค่ะทีมสุพรีมชลบุรีอีเทคของวิลาเองนะคะสำหรับคนแรกเลยก็พี่น่องปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะคงรู้จักกันดีเนาะสำหรับพี่น่องเนี่ยพี่เสือของเราก็เล่นตำแหน่งบอลเร็วนะคะปีนี้ก็เล่นให้กับสุพรีมชลบุรีอีเทคของเราอีก1ปีค่ะเย้ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะนี่ออกนอกหน้ามากเลยคนต่อมาค่ะน้องดอยนะคะมดดอยนะคะพี่ภาวีสีทองนะคะสำหรับน้องดอยก็มีรายชื่อเข้าเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยของเรานะคะปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงน้องแพนด้าน้องเพียวอัชราพรคงยศนะคะตัวตบทำลายล้างของทีมเรานะคะปีนี้ก็ยังคงเล่นให้กับสุพรีมชลบุรีอีเทคเหมือนเดิมนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแฟนเพียวก็อย่าลืมมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะจ๊ะส่วนคนถัดมาค่ะน้องเหมียวนะวัชริยานวลแจ่มนะคะสำหรับน้องเหมียวก็เล่นตำแหน่งบอลเร็วปีนี้ก็มีรายชื่อเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะสำหรับน้องเหมียวบอลเร็วของเราโชว์ผลงานได้ดีนะคะทั้งในปีนี้แล้วก็เมื่อตอนไฟนอลโฟร์เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นผู้เล่นตัวสำคัญของทีมแล้วก็มาที่ตัวเซตสุริยาพรมล่านะคะอดีตผู้เล่นตัวเซตทีมชาติไทยของเราก็เล่นให้กับทีมสุพีมของเราเหมือนเดิมนะคะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะสำหรับสุริยามาอีกหนึ่งดาวรุ่งค่ะน้องมดจวงนะคะพัทยานะคะจันจวงสำหรับน้องมดจวงปีนี้ก็มีรายชื่อเข้าเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะคะเอาเหรอจันจวงหรือจวงจำไม่รู้สามีทักมาเอาเป็นว่าน้องมดจวงแล้วกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายน้องเอค่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะคะของเราที่แฟนๆถามเข้ามากันเยอะมากนะคะวิลาก็เลยจะมาตอบในนี้เลยนะคะสำหรับพี่นุชนุสราต้อมคำหรือพี่ซาร่าของเราเนี่ยเล่นทีมไหนนะคะก็ในเล็กแรกของไทยแลนด์ลีกเนี่ยไม่มีรายชื่อพี่นุชนะคะอยู่ในทีมไหนเลยแต่ว่าเล็ก2เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อผู้เล่นได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าในเล็กที่2เนี่ยพี่นุชซาร่าของเราเนี่ยจะเล่นให้กับทีมไหนนะคะเพราะว่าจริงก็มีข่าวมาเยอะแยะมากมายแหละเข้ามาว่าเล่นทีมไหนแต่ว่าขอไม่คอนเฟิร์มรอเขาส่งรายชื่อนะจ๊ะเขาจะส่งรายชื่อกัน2วันหลังจากที่แข่งรอบแรกเสร็จนะคะก็คือเล็กแรกจบปุ๊บส่งรายชื่อหลังจากนั้น2วันแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าพี่นุชเล่นให้กับทีมอะไรนะคะแล้วเดี๋ยววิลาจะมาทำคลิปให้นะว่าพี่นุชเล่นให้ทีมอะไรสงสารมากเลยหลายคนเข้ามาถามกันเยอะมากยังไงก็อย่าลืมเชียร์ไทยลีกกันนะคะจะเริ่มแข่งวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วนะจ๊ะวิลาแข่งนัดแรกก็เจอไดมอนด์ฟูดเลยเชื่อนะบ๊ายบาย